สวัสดีครับผมตำไมมดนะครับมาว่ากันด้วยเรื่องของราคาเพื่อการศึกษาจากทางฝั่งของ Apple นะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตสรุปข้อมูลอัปเดตข้อมูลของปี2021ให้ได้ฟังกันนะครับผมประเด็นแรกกันเลยนะครับผมราคาสำหรับนักศึกษาเนี่ยเราสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับอันดับที่1ครับเราสามารถซื้อได้จาก Apple โดยตรงอันดับที่2เราสามารถซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายของทาง Apple นะครับมาดูในฝั่งของ Apple กันก่อนถ้าซื้อโดยตรงกับทาง Apple เราสามารถซื้อได้จาก2ที่ครับ1ก็คือหน้าร้าน Apple Store ซึ่งจะมีอยู่2สาขาได้แก่ Apple Central Worldและ Apple Icon สยามนะครับเดินเข้าไปในหน้าร้านนี้ครับสามารถไปซื้อสินค้าในราคานักศึกษาได้เลยนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้เราจะต้องพกบัตรประจำตัวของนักศึกษาไปด้วยนะครับเพื่อยืนยันว่าเรามีสิทธิ์สำหรับการซื้อนะครับส่วนในเรื่องของการชำระเงินนะครับก็จะมีการชำระทั้งเงินสดก็ได้หรือว่าตัดผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับอันดับที่2ครับนอกจากทางหน้าร้านแล้วเราสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางApple Store Online ได้นะครับซึ่งลิงก์สำหรับการสั่งซื้อนั้นผมได้แนบไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับตามไปดูที่ตรงนั้นได้เลยเข้าไปในนี้เราสามารถซื้อได้ซึ่งการสั่งซื้อกับทาง Apple นั้นข้อดีก็คือเราสามารถคืนสินค้าได้ภายใน14วันนะครับในกรณีที่เราซื้อไปผิดรุ่นหรือว่าซื้อไปแล้วความจุไม่เพียงพอเราอยากจะนำมาอัปเกรดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับภายใน14วันทาง Apple จะอนุญาตให้เราเปลี่ยนได้นะครับส่วนในเรื่องของการชำระเงินนะครับเราสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้หรือว่าจะเป็นบัตรเดบิตก็ได้นะครับสำหรับวิธีการนั้นผมก็แนบไว้ที่ใต้คลิปตามไปดูเช่นกันนะครับต่อไปครับมาดูในฝั่งของตัวแทนจำหน่ายจากทาง Apple บ้างว่ามีที่ไหนกันบ้างตัวแทนจำหน่ายที่เป็นทางการนะครับของทาง Apple นะฮะที่เราจะคุ้นชื่อกันดีในนามของ U Store U Store จะมีอยู่หลายเจ้าที่ให้บริการนะครับได้แก่ U Store by Com 7 U Store by SPVI U Store by Uficon และ U Store by Copperwhy นะครับ4เจ้าเหล่านี้ครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของทาง Apple นะครับที่เปิดร้าน iStudio ต่างๆและ Studio 7นะฮะมีหลายๆคนถามว่าซื้อที่ iStudio หรือว่า Studio 7ได้ไหมต้องบอกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเหล่านั้นจะเป็นการขายสินค้าในราคาปกติถ้าคุณต้องการที่จะซื้อสินค้าในราคาเพื่อการศึกษาจะต้องไปที่ร้าน U Store เท่านั้นนะครับสำหรับสินค้าเพื่อการศึกษานะครับ2ประเภทหลักๆที่จำหน่ายก็จะเป็นทางฝั่งของ iPad แล้วก็เครื่อง Mac นะครับที่ทางฝั่งของ U Store เองนอกจากที่หน้าร้านแล้วนะครับหลายๆเจ้าให้เราสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะครับยกตัวอย่างทางฝั่งของ Com 7เองเราสามารถสั่งซื้อผ่านทางช่องทางไลน์ได้นะครับเจ้าอื่นๆก็จะมีเช่นกันเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ของ U Store แต่ละที่เอาไว้ให้ยังไงกดเข้าไปดูตรงนั้นและเราตามไปดูช่องทางของการสั่งซื้ออีกทีนึงนะครับคำถามต่อมาครับใครจะสามารถซื้อสินค้าในราคาเพื่อการศึกษาได้บ้างแน่นอนครับอย่างแรกคือฝั่งของนักศึกษานะครับนักศึกษาเองที่เรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าขึ้นไปนะครับเหล่านี้ครับสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้นะครับผมต่อไปกลุ่มคนที่2นะครับที่สามารถซื้อได้ได้แก่ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่การศึกษาของภาครัฐทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมแล้วก็คณาจารย์สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆนะครับสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาได้นะครับกลุ่มที่3จะเป็นผู้ปกครองของนักศึกษานะครับฟังดีๆนะครับกลุ่มที่3เนี่ยถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ปกครองจริงๆแต่ว่าการสั่งซื้อนั้นเราจะต้องสั่งซื้อภายในชื่อของนักศึกษาคนนั้นยกตัวอย่างเช่นผมมีลูกนะครับลูกของผมเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีผมสามารถซื้อให้ลูกของผมได้นะครับแต่ว่าการสั่งซื้อนั้นผมจะต้องสั่งซื้อภายใต้ชื่อของลูกของผมนะครับเราไม่สามารถที่จะสั่งซื้อภายในชื่อเราได้นะครับสินค้ากลุ่มไหนบ้างนะครับที่จะเข้าข่ายสินค้าเพื่อการศึกษาหลักๆจะมีอยู่2กลุ่มนะครับก็คือฝั่งของเครื่อง Mac แล้วก็ iPad นะครับ Mac นั้นก็ครอบคลุมทุกเครื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MacBook Air MacBook Pro iMac Mac Mini Mac Pro Apple Pro Display XDR เหล่านี้นะครับสามารถที่จะซื้อได้นะฮะในฝั่งของ iPad เช่นกันครับทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น iPad ธรรมดานะครับล่าสุดก็คือทางฝั่งของ iPad รุ่นที่8นะครับ iPad Mini ครับล่าสุดเป็น iPad Mini รุ่นที่5 iPad Air ล่าสุดเป็น iPad Air รุ่นที่4แล้วก็ iPad Pro ล่าสุดเป็น iPad Pro ของปี2020อยู่นะครับเหล่านี้ครับเราสามารถที่จะซื้อในราคาเพื่อการศึกษาได้นะครับอุปกรณ์เสริมก็เช่นกันครับอุปกรณ์เสริมสำหรับ iPad ก็อย่างเช่น Apple Pencil คีย์บอร์ดเมาส์สมาร์ทคีย์บอร์ด Folio
นะฮะ Magic Keyboard ซึ่งจะมีส่วนลดเท่าไหร่นั้นก็ค่อยไปดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันมีค่อนข้างเยอะในเรื่องของราคาโอเคครับและนี่คือ3ประเด็นหลักๆนะครับเกี่ยวกับสินค้าของ Apple ในราคาเพื่อการศึกษานะครับถ้าหากใครยังมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาตอบให้นะครับผมส่วนในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ